ที่วัดบางสีเมือง7รูปนะคะ5รูปฉี่ม่วงไปแล้วอะอีกแล้วนะคะเหมือนเล่าข่าวลักษณะแบบนี้ติดกันเลยอะค่ะแต่ว่าคนละวัดแค่นั้นเองนะคะแต่รอบนี้นอกจากยาเสพติดและฉี่ม่วงแล้วนะคะยังมียาปลุกเซ็กมีถุงยางอีกด้วยค่ะกุฏิเลยค่ะไปดูการบุกช่วง2 ทุ่มที่ผ่านมานี่ค่ะตำรวจแล้วก็พระวินัยาธิการนะคะเจ้าหน้าที่สำนักพุทธค่ะลงพร้อมกันเลยค่ะดุมๆเข้าไปตอนมืดๆเนี่ยแหละค่ะนนทบุรีนะคะนี่เคาะตามประตูห้องเลยจ้ะคือได้รับแจ้งจากชาวบ้านนี่แหละบอกพระแปลกๆพฤติกรรมดูมั่วยานะคุณตำรวจมาดูหน่อยแล้วก็ยังมีสีกาเข้าออกในช่วงกลางคืนเขาก็เลยสงสัยตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นกุฏิหมายเลข6นะคะที่เห็นหน้าจอภาพไปดูซิเจออะไรบ้างมาละหนังสืออะไรก็ไม่รู้อ่ะตรวจหน่อยใบสุทธิพระมีไหมน่ะโอ้เทย่ามออกมานี่ถุงยางยาปลุกเซ็กขอตรวจฉี่ก่อนเลยนี่ค้นแม้กระทั่งฝ้านะคะว่าซุกยาไว้หรือเปล่าโห7รูปในวัด5รูปอ่ะฉี่ม่วงไปแล้วอีก2รูปนี่รอดกลายเป็นพระดีหรือจริงๆยังตรวจไม่พบเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่พบหลักฐานชัดเจนคือ5รูปก็เชิญไปที่วัดโบสถ์ดอนพรมค่ะให้พระครูโสภิตกิตยาพรเจ้าอาวาสวัดลาสิกขาให้ค่ะจับดำเนินคดีก็จะมีนายอนุชาคล้อยบุญอายุ26ปีนะคะนายอิทธิพลเพชรงามอายุ40นายกิติศักดิ์มิ่งมีสุขอายุ40นายสรันศรีสุดอายุ27นะแล้วก็นายยุทธนานินพันธ์อายุ31ปีเรียบร้อยพระคุณเจ้าให้ลาสิกขานะคะก็สอบถามนายสรันหนึ่งในผู้ต้องหาก็บอกว่าบวชมา3เดือนยอมรับว่าเสพไอซ์จริงซื้อมาจากเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ราคา100บาทแล้วก็เดลิเวอรี่นะจ๊ะมาส่งถึงวัดถึงกุฏิเลยจ้ะสาเหตุที่เสพเพราะว่าเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ค่อยมีกิจนิมนต์ก็เลยไม่มีซองเงินค่ะโอ้โหนี่คือบวชหวังเงินนี่ว่ะใช่ป่ะบวชเอาซองงี้หรอญาติโยมฟังไว้นะจริงๆก็ถวายได้ละค่ะปัจจัยอ่ะแต่อย่าถวายใส่มือพระหรือย่ามพระเลยนะถวายเงินทองก็เข้าใจว่าพระต้องใช้นะก็แล้วแต่วิจารณญาณละกันค่ะก็รู้ว่าการเสพไม่ช่วยอะไรแต่ทำให้ลืมความเครียดในบางช่วงก็ต้องขอโทษที่ทำให้วัดเสื่อมเสียเพราะว่าอยู่แค่3เดือนน่ะแต่วัดแบบเสียไปเลยไงวัดบางสีเมืองนะคะอ่ะแจ้งข้อหาเสพยาครอบครองยาขยายผลเพื่อติดตามจับกุมคนที่ขายยาให้พระนะคะคือชายเองก็รู้สึกติดใจอยู่ข้อนึงคือยาปลุกเซ็กและถุงยางอนามัยอยากให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะมีพระวินัยาธิการแล้วก็สำนักพุทธอยู่นี่คะขยายผลนิดนึงจริงๆการให้พระผู้ใหญ่มาลาสิกขาให้วันดีคืนดีพ้นผิดกลับใจได้บวชใหม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีการเสพเมถุนมั่วเซ็กอะค่ะบวชใหม่ไม่ได้นะคะถือว่าประราชิกก็ต้องดูตรงนี้ถือว่าเป็นข้อสำคัญนะคะมันก็คงมีมูลแหละหลักฐานทนโทษอยู่แบบนั้นนะเนาะไม่งั้นจะมีไปทำไมจริงเออเต่ามั้งเต่าเป็นลูกโป่งงี้โอ้ยยาปลุกเซ็กเอาไว้เท่าไรอ่ะแก้ปวดแก้ปวดเฉยๆหรอเข้าใจผิดนึกว่าพารา